สวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Scarlet Nexus นะครับมาดูกันต่อเลยนะว่าเราเจออะไรกันความจริงผมได้อ่านไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่ามันดันเสียขึ้นมานะโหโคตรเซ็งมาก่อนอื่นนะครับผมไปคุยกับคนอื่นก่อนนะมูซูบิ your oasis away rejay thank you จำได้ว่ามี2คนนะครับที่เราต้องไปคุยด้วยนะฮะชิเดนอยากจะคุยด้วยหน่อยมาที่มูซูบิสักหน่อยสิมันสำคัญพอที่จะคุยกับนายเลยล่ะไปเลยได้มันเหมือนคำสั่งนะแต่ว่าอาจจะเป็นการตกลงที่สำคัญแน่เลยที่ส่งข้อมูลมาให้ฉันเนี่ยนะเดี๋ยวกำลังไปแล้วเราจะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะแล้วก็แค่คุยกันนะชิเดนนิมดูจะตั้งแง่กับเรานะฮะเฮ้ยถึงเวลาที่บอกแล้วให้อย่าให้ฉันต้องรอどれだけ早く来ても文句言うんだろう。ไม่รู้หรือไงว่าฉันมาเร็วแค่ไหนเนี่ยแล้วต้องการอะไรล่ะอยากหาอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วกัปตันเซโตเนี่ยได้ทิ้งของไว้ให้ฉันหรือเปล่ากัปตันเซโตงั้นเหรอไม่นี่俺は何も預かってないけど。เขาบอกว่าเขาอยากจะให้บางอย่างกับฉันนะเขาคงทำตามสัญญาไม่ได้สินะแต่ว่าถ้าเขาทิ้งบางอย่างไว้สักที่เนี่ยฉันก็คงจะต้องได้หึเหมือนอะไรถุงใส่ของนั่นเหรอใช่แล้วถ้าเขาไม่ได้ให้สิ่งนั้นกับนายเนี่ยลองคิดซิว่าอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ที่ไฮเอาแต่ฉันจะจำไม่ได้นะว่ามีอะไรแบบนั้นอยู่นะหรือคิดไม่ออกเลยบางทีนายอาจจะเห็นแล้วแต่ว่าแค่ลืมอะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าฉันก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอะอาจจะเป็นถุงเล็กๆหรือว่าเป็นกล่องคิดว่านะลองไปหาที่ไฮเอาท์อีกทีได้ไหมลองหาหน่อยสิรอเดี๋ยวให้ฉันไปหาเนี่ยนะฉันไม่ได้มีเวลาแบบนั้นนี่นะไม่มีเวลาเหมือนกันแล้วนายลองใช้ไซโคสเคนิซิสช่วยดูสิอาจจะช่วยได้นะนายเป็นเพอร์เฟคแมนเนี่ยทำตัวสูงส่งจังเลยเนี่ยทำไมเขาน่าจะนอบน้อมกว่าเดิมนะที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะแต่ว่าถ้ามันมีของขวัญให้ชิเดนจริงๆจากกัปตันเซโตะเนี่ยกัปตันเซโตะคงจะให้กับเขาคงจะรู้สึกดีนะที่ฉันหาให้ได้เดี๋ยวลองหาให้เผานี่คืออะไรเนี่ยฉันไม่ใช่เด็กนะแค่รีบไปหน่อยอันนี้มันเป็นเควสแบบก่อนมิชชั่นที่แล้วเนี่ยในที่สุดนายก็มาแล้วหาอะไรได้หรือเปล่ามีของเนี่ยเขียนไว้อยู่ที่มุมบนของกล่องเนี่ยอยู่ที่ไฮเอาท์ขอดูหน่อยสิเป็นแบทเทิลมาสก์นะครับหน้ากากต่อสู้นะจากกัปตันเซโตะนี่เป็นของขวัญจากเขาจริงๆเลยแล้วก็มีการ์ดให้ด้วยใช่หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะชิเดนขอโทษด้วยที่ไม่สามารถให้นายอยู่ในกลุ่มและนี่ก็เป็นของขวัญ นะเป็นมาร์คช่วยในการควบคุมพลังงานไฟฟ้ามันจะทำให้ควบคุมทิศทางง่ายขึ้นแล้วก็เพราะว่ามันเป็น
ไทป์เดียวกับฉันเนี่ยฉันคิดว่านายอาจจะชอบมันนะชิเดนนายเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดที่ฉันเคยเจอใน OSF แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นและโตเติบโตขึ้นนะฉันเชื่อว่าแล้วก็เชื่อในความสามารถของตัวเองด้วยนะฉันคิดว่าฉันเชื่อว่านายจะเป็นคนที่ดีกว่าฉันฉันไม่ได้วางแผนที่จะแพ้นะลิเวลไม่คิดเลยว่ากัปตันเซโตะจะหวังไว้กับฉันเยอะขนาดนี้มีอีกหลายอย่างเลยที่ผมอยากจะเรียนกับคุณเนี่ยกัปตันเซโตะนายนี่เป็นเพื่อนที่ดีกับกัปตันเซโตะจริงๆเลยนะเขาเป็นคนเดียวใน OSF ที่เห็นบางอย่างในตัวฉันน่ะเขาเป็นคนพิเศษจริงๆเลยแหละฉันก็ได้สู้กับเขาแป๊บเดียวอ่ะแต่ว่าฉันรู้นะว่าเขาเป็นคนที่เหลือเชื่อเลยจริงๆเขาสงบแล้วก็ดีต่อทุกคนฉันก็อยากจะเป็นแบบเขาในบางวันในอนาคตอยากจะเป็นแบบกัปตันเซโตะงั้นเหรอนายคิดว่าทุกคนใครก็จะเป็นแบบนั้นได้งั้นเหรอโดยเฉพาะคนอย่างนายเนี่ยอยากจะเป็นคนแบบเขา เกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยฉันเข้าใจนะว่านายคิดถึงคิดเกี่ยวกับกัปตันเซโตะเยอะเนี่ยนายไม่เข้าใจหรอกนายเป็นคนที่รวยแล้วไม่ต้องใช้การทำงานมากนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่านายจะไปถึงขั้นของเขาได้ฉันจะไม่คุยอีกแล้วเอาของขวัญของนายไปแล้วก็เดี๋ยวฉันจะออกไปละเฮ้ยรอก่อนอะไรยังไม่ได้ขอบคุณเลยที่หาแมสมาให้ดีมาก นี่คือวิธีการขอบคุณของเขางั้นเหรอกัปตันเซโตะฉันทำเพื่อกัปตันเซโตะนะถ้าต้องการอะไรเรียกแล้วกันก็เหมือนกันแหละหยาบคายแล้วก็หยาบคายจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคิดว่านะถ้าฉันสามารถเปิดใจได้เหมือนกัปตันเซโตะบางทีฉันอาจจะเห็นเขาในมุมที่แตกต่างหรือเปล่านะ Why is effective to use SAS? Receive brain message ขอบคุณอีกครั้งสำหรับหน้ากากฉันก็หัวร้อนนิดหน่อยเนี่ยตอนพูดเกี่ยวกับคุณเซโตะแล้วก็ยังควบคุมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เข้าใจแน่จัง you get mad ก็ดีใจที่ได้หน้ากากแล้วก็จดหมายนะไม่อยากได้คำปลอบใจจากนายนะแต่ว่า ทำเป็นไม่เห็นแล้วกันขอโทษที่รบกวนไม่ต้องตอบกลับล่ะคนอะไรวะเนี่ยโอเคคิโอกะอีเดนยูยิโตะอยากจะคุยกับคุณสักหน่อยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับฝ่ายที่เราอยู่นะขอแค่ไปเจอกันที่มูซูบิสักหน่อยได้เลยครับไม่ได้คิดว่าคุณจะติดต่อมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่มูซูบิแล้วกันนะยูยิโตะขอบใจมากที่มาคุณดูดีใช้ได้เลยล่ะขอบคุณมากเลยครับคุณก็เหมือนกันนะนะก็คุยเป็นปกติดีกว่านะฉันไม่ใช่หัวหน้าของนายสักหน่อยก็จริงกันนะครับโอเคอยากจะคุย
อะไรล่ะครับแต่จริงๆแล้วอย่ามาถามเรื่องเกี่ยวกับเกมม่าเนี่ยเราต่อสู้ด้วยกันตอนที่เขาอยู่ในเคียวกะพลาทูนแล้วก็ตอนนี้เราสู้ในฝั่งคนละฝ่ายกันเนี่ยอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเกมม่าก็โอเคดีนะแต่ว่าถ้าคุณแคร์เขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาทำบางอย่างแหละเขาอาจจะเครียดมากเกินไปจริงจังเกินไปนะบางทีลองหางานอดิเรกหรืออะไรบางอย่างให้เขาทำหน่อยได้ไหมคุณเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนของคุณจริงๆเลยทำให้ผมรู้สึกว่าอิจฉาเกมมากเหมือนกันนะเนี่ยที่มีคนเป็นห่วงขนาดนี้เกี่ยวกับความเป็นอยู่นะนี่ทำฉันเขินเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีคนแบบฉันที่ดูแลคุณงั้นเหรอก็มีคุณพ่อกับคุณพี่ชายเนี่ยที่งานยุ่งเสมอก็เลยก็มีคนรับใช้ที่ดีต่อผมนะแต่ว่าไม่มีใครใจดีขนาดเนี้ยที่มาดูแลผมตั้งแต่คุณแม่ตายไปนะก็เกมม่าเนี่ยก็แค่เพื่อนที่สู้กันอยู่ที่ OSF นะแต่ว่าตอนนี้เราแยกกันแล้วอย่างนั้นเกมม่าก็ไม่ใช่แค่คนเดียวที่ฉันเป็นห่วงนะฉันก็ยังเป็นห่วงเธอด้วยเหมือนกันนะฮะ ผมก็เหรอใช่แล้วหลังจากที่เรามาอยู่ที่เนี่ยขอเช็คข้อมูลหน่อยได้ไหมป่วยอะไรหรือเปล่านะไม่นะครับก็ผมค่อนข้างจะยุ่งหน่อยนึงแน่แต่ว่ารู้สึกไม่สบายดีนะครับจริงหรือเปล่าไม่ว่าเธอจะยุ่งแค่ไหนเนี่ยอย่าลืมว่ากินข้าว3มื้อต่อวันนะแล้วก็อยู่ในที่อบอุ่นในตอนนอนหลับอยู่ใช่สิลิเซนลี่ชามลิเซนลี่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องห่วงขนาดนั้นหรอก นี่เขินยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ย เหมือนมีแม่มาคอยดูแล เธออยู่เลย แย่จังเลยเราคงจะคุยกันอีกทีเมื่อมีเวลานะได้เลยครับทำไมเคียวกะถึงใจดีกับผมนักล่ะก็ไม่ได้ว่าเราอยู่ในพาทูนเดียวกันนะมันก็น่าสงสัยนะว่าทำไมถึงทำตัวดีกับเราขนาดนี้นะรีซีฟดีจังเลยที่เราได้คุยกันถ้าไม่ติดอะไรก็มาคุยกันทางเมสเสจได้นะดีใจเหมือนกันครับก็ส่งเมสเสจได้ตลอดเวลาขอโทษด้วยที่บางทีก็อาจจะตอบช้าไปนิดนึงนะคุณนี่นิสัยดีจริงๆเลยนะยูอิโตะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วก็ยังรู้สึกดีใจนะที่เธอตอบข้อความมาโอเคทอล์กซูกุมิสวัสดีจ้ามีของขวัญให้ไหมไม่มีบอสเอพิโซดอันนี้ครั้งที่2แล้วมั้ยครั้งแรกคุยเกี่ยวกับต้นไม้ยูอิโตะขอโทษด้วยนะคะมาขอโทษอะไรเนี่ยก็เกี่ยวกับดอกไม้สีขาวที่ฉันบอกกับคุณว่าจะหาข้อมูลให้น่ะแต่ยังหาข้อมูลไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะไม่ได้รีบขนาดนั้นแล้วก็ขอบคุณที่ยังหาข้อมูลให้นะเดี๋ยวต้องหาให้ได้เลยก็รอหน่อยแล้วกันนะ
ได้เลยเดี๋ยวผมจะรอนะแต่ว่าอย่าฝืนตัวเองเกินไปก็หาแค่ตอนที่มีเวลาแล้วกันนะเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะคะอะไรครับคือว่าเหมือนเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเร่งเกินไปอาจจะรู้สึกไม่ดีนะดังนั้นรอสักพักละกันนะยูโตะท้องของคุณเป็นยังไงบ้างท้องแล้วเหรออ้อรู้ได้ไงเนี่ยเหมือนว่าฉันจะไม่ค่อยได้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะควรจะหายากินหน่อยนะขอบใจมากนะรู้ได้ยังไงว่าท้องผมรู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยความสามารถของฉันน่ะนะอ๋อจริงสิแค่วอยเย็นเหรอวอยอ่านไม่ออกจริงฉันพยายามจะไม่สแกนร่างกายของมนุษย์แต่ว่ามันควบคุมยากเหลือเกินบางทีมันก็เลยได้มาโดยบังเอิญน่ะเป็นความสามารถที่มีประโยชน์นะแล้วก็ดูแปลกๆหน่อยน่ะน่าจะยากนะซูกุมิขอโทษด้วยฉันไม่ควรจะมองโดยไม่ได้รับคำอนุญาตเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงมันน่าอายน้อยกว่าเห็นร่างผมตอนเปลือยนะที่คุณบอกเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นห่วงขอบคุณมากแต่ว่าฉันก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นเลยเอ้ยทำไมถึงเครียดกับตัวเองนักขนาดนั้นล่ะมันเกิดมาเมื่อนานมาแล้วอ่ะตอนที่ฉันยังเด็กอ่ะฉันยังใช้ความสามารถนี้ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ดังนั้นฉันก็เลยเห็นหลายอย่างที่ฉันไม่ควรจะเห็นภายในร่างกายมนุษย์ภายในห้องความลับของผู้คนบางสิ่งที่ฉันไม่อยากจะเห็นไม่รู้ว่ามันแย่แค่ไหนแล้วก็ฉันเห็นบางสิ่งที่เพื่อนกำลังซ่อนไว้นะฉันบอกทุกคนเกี่ยวกับสิ่งนี้แต่ว่าเพื่อนของฉันแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยกลัวในตัวของฉันฉันก็เลยดูโดนกีดกันนะทุกคนเกลียดฉันฉันไม่อยากจะให้ผู้คนเกลียดฉันอีกแล้วดังนั้นฉันก็เลยไม่กล้าคุยกับใครดังนั้นเดี๋ยวฉันจะใช้พลังอย่างจะระมัดระวังเวลาพูดคุยกับคนเกี่ยวกับความลับแต่ว่าMm-hmm. มันดูแย่มากเลยนะฉันทำบางสิ่งที่มันแย่จริงๆเลยแหละเฮ้ยไม่ใช่สิ่งนั้นสิคุณเธอเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยเธอก็ไม่ได้สามารถทำอะไรได้มากนี่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรจะรู้ดีกว่านี้สิเสียใจจริงๆเลยที่ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเธอตอนเธอเด็กเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะจริงงั้นเหรอก็สิ่งที่ฉันได้ยินมันดูแย่มากเลยนะฉันไม่ได้เกลียดมนุษย์ที่เป็นเพื่อนแล้วก็คุณปู่เนี่ยสอนให้ฉันเกี่ยวกับต้นไม้รู้เกี่ยวกับต้นไม้คุณปู่เนี่ยชอบบอนไซแล้วเขาก็รู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับต้นไม้เขาสอนฉันให้ปลูกต้นไม้แล้วก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยคือเพื่อนที่ไม่พูดเพื่อนที่ไม่มีคำพูดงั้นเหรอใช่แล้ว
ไม่มีแม้แต่คำเดียวแต่ว่าด้วยลักษณะรูปร่างของมันเนี่ยกิ่งก้านและลักษณะของนั้นน่ะมันก็จะบอกอะไรบางอย่างกับเราและพวกนั้นก็อยู่เคียงข้างเราเงียบๆเมื่อเวลาเรามีความเศร้านะเมื่อฉันได้ยินสิ่งนั้นน่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าเริ่มชอบต้นไม้ขึ้นมาเข้าใจแล้วคุณปู่เนี่ยดูจะนิสน่ารักจังเลยนะขอบคุณมากนะที่คุยเก็บเรื่องนี้นะซูกุมิขอบคุณมากที่รับฟังเหมือนกันนะดูแลตัวเองด้วยได้เลยเดี๋ยวฉันจะดูแลตัวเองเพื่อนที่ไม่พูดงั้นเหรอซูกุมิก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นห่วงคนหลายคนนะครับผู้คนเยอะแยะเลยก็เหมือนกับต้นไม้นะครับโอ้ต้นไม้สวยมากเลยนะยูโตะมีอะไรเหรอขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยเออนะเหมือนกันนะโอเคเลเวล2นะเชลเบรกGuardian Vision oh yeah Guardian Vision นั่นน่าจะเป็นเชลอ๋อเชลเบกก็คือทำลายพวกเกราะได้นะครับมีความสามารถในการทำลายเกราะ Guardian Vision ก็คือแพรี่ได้ละซูกุมิ appear block attack สามารถ block attack ได้นะถ้าใช้พลังของซูกุมิได้เยี่ยมยอดรู้สึกว่าคุยกับเธอง่ายขึ้นนะเนี่ยโอ้รู้สึกดีใจจังเลยที่ได้คุยกับเธอนะเอาเกมมามานั่งสมาธิทำไมฉันเพิ่งพาเซโตะเนี่ยกลับไปที่บ้านของเขานะฉันวางแผนว่าจะช่วยสมาชิกครอบครัวที่เหลือรอดชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ช่วยเท่าที่ทำได้นะเราให้ของขวัญดูสิ First Aid Kit Yep ขอบใจมากพันแผลเรียบร้อยนะครับดังนั้นฉันสามารถใช้แขนได้แล้วหรือเปล่าโอเคมาดูบอนเอพิโซดอยากจะไปไหนเหรอเกมม่าใช่ฉันกำลังไปศาลเจ้าซูกุมซูเมอร์ลากินะไปไหว้ศาลเจ้าสักหน่อยนะแล้วก็ไปไหว้หลุมศพเพื่อนขอโทษด้วยที่ไปในเวลาแบบนี้นะซูเมอร์ลากิทูมงั้นเหรอฉันขอไปด้วยได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้ไปเลยไปข้างนอกกับนายเลยนะดังนั้นก็ไปด้วยแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกนะไปเลยหรือเปล่าล่ะ ไปเลยนะ นี่มันเป็นพาร์ทแห่งการเสริมความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะเกมม่ายังกลับมาไม่กลับมาเลยนะโอเคก็ให้เขาใช้เวลาแล้วกันนะบางทีฉันอาจจะมีเวลาในการเล่น Fortune Teller นะฮะมาดูดวงนะขอโทษที่ทำให้รอนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนั้นมันเป็นการดูดวงงั้นเหรอใช่ Fortune มากับบากิเลยล่ะคีเชนนะนายนี่ชอบบากิมากเลยนะเนี่ยดูสิมันน่ารักขนาดไหนทั้งกลมแล้วก็หน้าตาน่ารักกันนะ มันเป็นที่นิยมกันเหรอฉันเนี่ยเข้ากับเด็กๆไม่ได้เลยนะ
ไม่เข้าใจเด็กๆเนี่ยเอ้ยมันนิยมมากเลยจริงๆแหละมันอยู่ในแมกกาซีนนะหนังสืออยากจะลองดูสักหน่อยไหมล่ะเอ้ยแม่ขอผ่านแล้วกันฉันอยู่ที่นี่นานมากพอแล้วแหละไม่ได้มาที่นี่มานานเห็นว่านายมาหาเพื่อนขอได้ไหมว่าเป็นหลุมศพไหนอ๋อบางทีก็เป็นของเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของฉันเหมือนกันน่ะครอบหลุมศพเนี่ยถูกแยกIndividual ยังไงนายก็ต้องมีเพื่อนในอนาคตแล้วนายก็ต้องแต่งงานกับใครสักคนนะหลังจากออกจาก OSFฉันก็คงจะไม่มีใครรู้จักหลังจากการต่อสู้อย่างไรก็ตามบางทีฉันอาจจะตายระหว่างอ๋อก่อนที่ฉันจะรีไทร์เหมือนกับเพื่อนที่ฉันฝังไว้ที่เนี่ยนะเฮ้ยนายยังไม่ได้รีไทร์สักหน่อยแต่ว่าทำไมคิดเกี่ยวกับการจบชีวิตแล้วล่ะอายุของฉันน่ะ50ปีแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินี่ที่จะคิดเกี่ยวกับการรีไทร์จริงนะสิไม่คิดว่านายอายุมากกว่า50วะเนี่ยคิดว่าน้อยกว่านั้นนะยังไงก็ตามนะยังไงนายก็คงจะตกหลุมรักแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตตกหลุมรักนั่นเหรอไม่ได้คิดเหมือนกันน่ะคิดว่ามันก็คงจะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะใช่แล้วมันก็ยังมีความเป็นไปได้นายไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้านายไม่ยอมลองทำสิ่งใหม่แล้วก็เสียเวลานี้ทำตัวเป็นคนแก่ไปได้ทำตัวเป็นคนแก่งั้นเหรอ ขอโทษด้วยนะบางทีฉันก็อาจจะแก่แล้วจริงๆกันแล้วนะนั่นแหละที่สิ่งที่ฉันได้คิดแบบนี้นายไม่ควรจะนายควรจะคิดในแง่ดีกว่านี้สิอย่างความคิดในสมัยเด็กอะไรเงี้ยนะความเป็นเด็กในตัวฉันงั้นเหรอยังไงเหมือนเกี่ยวกับเตะกระป๋องงั้นเหรองั้นลองเทรนล่าสุดสิล่าสุดเทรนฉันไม่ฉันคิดว่าฉันเกินแก่เกินไปอย่างเงี้ยเหรอในหนังสือแมกกาซีนเนี่ยมันมีเกี่ยวกับร้านอาหารบากิหรืออะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยเอาจริงๆเนี่ยฉันไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับสิ่งนี้นะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวจะลองหาอะไรทำสักหน่อยแล้วกันเยี่ยมไปเลยเฝ้ามองดูคือจะชวนเกมมาหาอะไรทำนะเราได้บากิเชนละคีเชนโอ้เกมมานี่อายุ50กว่าแล้วอะ Receive Brain Message F5 ฉันขอโทษฉันมั่นใจเลยว่านายอาจจะไม่ค่อยสนุกเมื่อนายอยู่กับฉันนะแต่ก็ขอบใจมากที่ฉันรู้สึกดีนะที่ได้คุยกับเด็กหนุ่มบ้างนะเอ้ยอย่ามองในแง่ลบไปเลยฉันชอบคุยกับนายนะแล้วเดี๋ยวจะสอนเกี่ยวกับชีวิตวัยหนุ่มนะแล้วก็นายก็ช่วยสอนฉันต่อสู้ด้วยแล้วกันได้เลยอันที่จริงฉันก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นน่ะถ้ามีเวลานะมีโอกาสเดี๋ยวฉันจะช่วยสอนให้แล้วกันนี่คือสมุนไพรที่จะช่วยบำรุงท้องนะไม่ให้เจ็บก็บดมันแล้วก็ดื่มให้เรียบร้อยนะคะขอบใจมากซุกุมิแล้วก็คุณปู่เนี่ยสอนเกี่ยวกับสมุนไพรด้วยงั้นเหรอ
ใช่เขาจะสอนด้วยแหละแต่ฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะฉันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าต้นไม้ดีแล้วก็มีสมุนไพรหลายตัวเลยที่ทำให้หายเจ็บท้องนะเดี๋ยวจะสอนถ้ามีเวลานะเวลาในอนาคตนะมีโอกาสแล้วก็รักษาตัวเองด้วยโอเคเริ่มพูดติดขัดอีกแล้ว30 นาทีกำลังดีนะเดี๋ยวลองเดินดูสิแบบนึงนะหลอนอยู่ไม่นะเออ ปิดหน้าจอแล้วไม่ได้เลยคงไม่เหลืออะไรละดูข่าวแป๊บ Community continue to wake up instability trigger อ๋อสังคมวุ่นวายหลังจากโดนโจมตีใช่ปะจากคาเรนเทรเวอร์นะแล้วก็ OSF แล้วก็องค์กรป้องกันตนเองนะได้ขับไล่พวก The Other นะที่โจมตีโจมตีเมืองซูโอออกไปนะแต่ว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถหลบซ่อนความกลัวพวกนั้นได้นะ Resident หรือประชาชนไม่สามารถซ่อนความกลัวหรอ Already call แล้วก็รัฐบาลได้มีการเรียกประชุมเร่งด่วนนะครับเกี่ยวกับการปกป้องประชาชนแล้วก็ดูประมาณว่าบอกว่าพวกไซเรนเนี่ยเป็นภัยคุกคามBreaking new ก็มีจักรยานด้วยยังไม่คิดเลยว่าพ่อของเราเสียชีวิตนะเสียจริงด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะนี่คือสิ่งที่เราให้แน่เดี๋ยวก็มาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมเริ่มเบอร์อีกละพาร์ทหน้าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักละนะมาดูกันว่าพาร์ทหน้าจะพระเอกเราจะเจอเรื่องอะไรอีกหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็พักผ่อนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ